นี้เอาไปซ้อมมากี่วันครับพี่ตรงระบบต้องซ้อมจริงๆ3วันอ๋อคือเอา SD 12เนี่ยไปซ้อมมา3วันในห้องซ้อมใช่ครับอ๋อ SD 12กับ PM 3มอนิเตอร์ไปซ้อมวันอ๋อทีนี้ก็มอนิเตอร์เนี่ยเป็น PM 3แสดงว่าใช้เป็นอนาล็อกป่ะพี่อนาล็อกสปีดอ๋อโอเคอนาล็อกสปีดแล้วก็เข้าแยกกันไปอิสระใช่ครับเห็นมีเวฟด้วยนี่พี่ใช้เยอะไหมเราจะใช้แบบส่วนใหญ่จะเป็นกรุ๊ปจะมีกรุ๊ปเนี่ยกรุ๊ปอ๋อกรุ๊ปก็ตามนี้แล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปในกรุ๊ปจะมีบางชาแนลเช่นไมค์อิงอะไรเงี้ยไมค์อิงแล้วก็ไมค์เกสกีตาร์อ๋อจะมี2รูปแบบก็คือแบบแรกคืออินเสิร์ตเข้าไปในกรุ๊ปใช่ๆๆจะพยายามใส่เข้าไปในกรุ๊ปเพราะว่าเผื่อมีปัญหาอะไรมันจะได้ง่ายอย่างที่2คืออินเสิร์ตในชาแนลเลยใช่แก้บางชาแนลแล้วในมาสเตอร์ลิ่งมีไหมพี่มาสเตอร์ก็มีเรามีแค่ขอดูหน่อยไหมว่ามาสเตอร์มีอะไรบ้างมีแค่นี้เลยอ๋ออันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็น EQ เก็บย่านนิดหน่อยรวมนิดหน่อยคือแค่มิดโลแล้วก็เราโลคัสไซส์ไปหน่อยนึงอะไรแค่นี้เห็นว่ามี500ซีรีส์ครับของฟิวชั่นตอนนี้ฟิวชั่นใช้อะไรบ้างพี่แบบว่าถ้าทีละตัวได้ไหมเห็นป่ะเห็นอยู่นี่ตัวนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์เราใส่กีตาร์โป่งคอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นฟิลอะคูสติกหน่อยอ๋อกีตาร์โป่งก็จะแบบเป็นพระเอกหน่อยเป็นพี่อิงเล่นไม่ใช่ไม่ใช่หรอใครเล่นพี่มิกพี่มิกเล่นกีตาร์โป่งเยอะโป่งด้วยไฟฟ้าด้วยสลับกันอ๋อไอ535นี่มันเอาไว้ทำอะไรในกีตาร์โป่งอ่ะพี่คอมเพรสเซอร์Oh. มันนิ่งดีนะมันเด้งๆด้วยแล้วก็มันพวกฟิงเกิลโน้ตป่ะพี่มันออกขึ้นป่ะออกขึ้นอ่ะสมมุติว่าเราแบบพวกโน้ตพอเราใส่คอมแล้วโน้ตมันก็จะแบบชัดขึ้นเวลาเล่นโน้ตเล่นแล้วตัวอื่นมีใส่อะไรอีกพี่ฝั่งตัวนี้เป็นไมค์ปีฝั่งนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเอ็นแฮนเซอร์อันสองนี้ใส่กับล็อกนี้อันนี้เราจะใช้แค่ซิลนี้แล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ขึ้นมาเพิ่มคาแรคเตอร์ขึ้นมาเฉยแล้วก็อย่างอื่นคือไม่บิดอะไรเลยไม่บิดเปลี่ยนก็ใช้ตามเดิมเพราะมันเป็นอินเสิร์ตไงแล้วไม่อยากยุ่งกับเปลี่ยนอ๋อแสดงว่าพี่ใช้เป็นอินเสิร์ตใช่เราก็เลยจะไม่ขยายมันใช่ใช่ไม่ขยายมันเพิ่มแสดงว่าในชาแนลที่S12 เนี่ย SD12 เนี่ยก็คือตั้งเกณฑ์ปกตินี่อันนี้ก็คือชาแนลร้องพี่อิงก็คือตั้งเกณฑ์ปกติแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นอินเสิร์ตเอาเท็กเจอร์เอาคาแรคเตอร์มันเฉยอ๋อโอเคแล้วก็อันล่างนี่ไว้ทำอะไรพี่นี่เบสเป็นส่วนตัวของปีเตอร์ครับขอดูหน่อยพี่มันก็คือตัวเอนี่แหละตัวเอของวงผมเห็นว่าใช้ทัวร์ด้วยนี่ใช่ใช่ใช่ก็คือตัวนี้ใครไปดูอิงตามงานเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้ทัวร์เออยู่แล้วมีอยู่ในแล็กอยู่แล้วอยู่ในแล็กปีเตอร์คือตอนที่เป็นทัวร์ปกติจำเรายังไม่ได้เอามาอินเตอร์นอกมันจะไปอยู่ในแหละอาวารอนคอมพิวเตอร์เขาอ๋อโอเคเลยอะไรอย่างนี้อยู่ในแพ็กเกจเขาเลยใช่แต่ทีนี้พอคอนเสิร์ตใหญ่พี่ก็เอามาอินเสิร์ตแยกใช่เอาอินเสิร์ตกรุ๊ปเพราะว่าอ๋ออินเสิร์ตกรุ๊ปโอเคใช้เบส2ตัวอ่ะฮะก็เลยเอาเบสลงไปในกรุ๊ปแล้วกดทีเดียวอ๋อเผื่อเลเวลเราจะได้จัดการเลเวล2ตัวได้ป่ะพี่อ๋อแสดงว่าเบส2ตัวนี้แยก2ลายมั้ยพี่แยก2ลายอ๋อแล้วทีนี้พออินเสิร์ตพี่ปรับมั้ยตอนโชว์เนี่ยมีบ้างครับเวลาเขาเล่นดังเล่นเบามันไม่เหมือนกันแต่ละวันก็ปรับนิดหน่อยด้วยความที่รีลีสมันช้าด้วยนะช้าเราพยายามที่จะแบบกดไม่เยอะเพราะว่าเวลาอย่างเพลงช้ามันโอเคแต่พอเป็นเพลงเร็วแล้วมันรีลีสไม่ทันแล้วมันไม่มันหายไปอะไรเงี้ยแล้วอันล่างคืออันล่างมี UAD และสายมอนิเตอร์อีกอันนึงอ๋อ UAD ก็คือ UAD อยู่ข้างล่างพี่บอสดึงออกมาได้นะคือมีเวดีด้วยใช้แค่2 N ใช้แค่ LR อย่างเดียวใช่มั้ยครับพี่อันนี้จะเป็นอินเสิร์ตอินเสิร์ต A อินเสิร์ต B ในดิจิโคเนี่ยคือมันก็จะเลือกได้ว่าอินเสิร์ต A หรือว่าอินเสิร์ต B ใช่ๆๆโอเคตัวแรกอินเสิร์ต A จะเป็นใช้ของเวฟใช่เก็บพวกแบบว่า EQ เก็บอะไรให้มันเรียบร้อยเฉยอ่าก็จะมาเป็นพวกไดนามิกรวมอีกทีคือผมเห็นปกติพี่ก็ใช้ตอนไปทัวร์อยู่แล้วจริงๆเมื่อก่อนใช้ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานมากอันนี้ไม่ได้เปิดเป็นปีแล้วนะเพิ่งเอามาเปิดพี่ไม่ได้ใช้มาพักแล้วใช่ไหมครับพี่เพราะว่าตอน X กับมั
อินเสิร์ตไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่ามันลำบากในการใช้อะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบช่างมันเดี๋ยวค่อยทางใช้เอาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับผมและอย่างนี้ในเชนใน UAD นี่มันมีอะไรบ้างครับพี่มีหลักๆที่พี่ชอบใส่อินเฟเตอร์อินเฟเตอร์ใช่ใส่สัก 100% นะพี่ แล้วก็ API Com ครับผมอันก็เป็นอันนี้เป็นมาตเตอร์ลิงลิมิเตอร์ใช่เราแต่ก็ไม่ใส่ไม่เยอะหรอกไม่ได้กดเยอะแต่แค่ให้มันเลเวลมันดันขึ้นมาพี่ไอลิมิเตอร์ตัวเนี้ยพี่ใช้มันดันขึ้นไปด้วยไหมหมายถึงว่าพอมิกเสร็จแล้วใช้มันดันนิดหน่อยนิดเดียวฮะเราทิมนี่เอาพูดลงด้วยอ๋อโอเคเพื่อให้มันเป็นก้อนเฉยๆเราจะไม่ให้มันดันขึ้นไปขนาดนั้นอ๋อแล้วทีนี้ก็คือแต่ว่าทุกอย่างนี้ต้องคาลิเบตก่อนนะมันต้องศูนย์มันก็ต้องไปเท่าๆกันจากที่มิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมต้องคาลิเบตนะมิเตอร์มันดีประมาณก็มีแค่3ตัวนี้3ตัวเป็น insert B แล้วก็คอนเสิร์ตนี้ใช้กี่ลายครับพี่ประมาณแบบว่าคร่าวๆ48รวมสแปร์48ลายรวมสแปร์ใช่ครับโหก็เยอะอยู่นะใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคิวป่ะพี่ว่าต้องออนให้มันแบบทันหรือว่ามัน40คิวไม่เยอะคอนเนี้ยมันจะมีแค่แบรนด์กับอิงเป็นหลักเลยแล้วจะมีเกสมาวันละ2คนนึง2คนอะไรแบบนี้ก็ไม่เยอะคนบางทีก็มีกีตาร์มาคิวไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อไม่ได้มีแบบใช่แจมมาทั้งกองชุดอะไรอย่างงี้อ๋อโอเคแบรนด์ก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นเลยไม่ได้ย้ายไปไหนโอเคแล้วในโปรเซสเนี่ยลายส่วนใหญ่ก็จะไปเข้ากรุ๊ปมีลายไหนที่ไม่ไปกรุ๊ปไหมพี่ไม่เกสแค่ส่วนของเกสอย่างเดียวไปมาสเตอร์เลยครับแล้วพี่ใช้กรุ๊ปซ้อนไปในกรุ๊ปอีกทีไหมพี่ซ้อนอ๋อในขอดูหน่อยการซ้อนมาเรามาเพื่อการนี้เลยอ่ะใช่ก็คือมันกรุ๊ปมันตอนนี้มันเป็นยังไงอยู่บ้างพี่นี่กรุ๊ปหน้านี้ทั้งหมดอ๋อสีแดงนี่คือเป็นกรุ๊ปเดี๋ยวผมขอกรุ๊ปไล่ไปคิกสแนร์เบสทอม KST นี่คือคิกสแนร์ทอมลงกันอีกกรุ๊ปนึงอ๋อทุกคนจะเห็นว่าพอคิกสแนร์แล้วก็ทอมเนี่ยมันจะไปอยู่ในอันนี้อีกทีนึงและนี้อย่าบอกนะว่าอันนี้ไปนี่อีกทีนึงใช่โอ้โหไปตามอีกทีนึงมิกแบบโลจิกอะตอนก็ไปโพสทูอะไรเงี้ยและสุดท้ายเนี่ยกรุ๊ปที่กรุ๊ปสุดท้ายมันคืออยู่ตรงไหนพี่ก็นี่ก็พอกีตาร์คีย์บอร์ดฮาร์ดดิสก็มีฮาร์ดดิสก็จะมี3ลายครับผม3ลายนี้ครับตัวของบริกรุ๊ปแล้วนี่ไมโครลัสอันนี้ก็ไมสตริงแล้วก็ทุกอย่างก็จะรวมเข้ามาในแบรนด์ครับผมกันเดียวเลยแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ลองอิงกับเอฟเฟคอิงอ๋อใช่เวลาเขาบอกว่านิ้วแบรนด์นะเราทำดูแค่นี้จบอะไรเงี้ยโอเคอ๋อแสดงเดี๋ยวก่อนนะกรุ๊ปพี่อิงนี่คือพี่ใส่เอฟเฟคเข้าไปด้วยใช่ๆๆอ๋อเอฟเฟคดีเทิร์นเข้าไปด้วยฟีลว่าเราจะได้จัดการมันรวมกันอย่างงี้ทีเดียวโอเคนี่ก็คือเวลาทำกรุ๊ปไปอีกกรุ๊ปนึงมันคือยังไงอ่ะพี่ซ้อนเข้าไปเหรอเออซ้อนเข้าไปอ๋อนี่สมมุติว่าอันนี้เราจะเห็นว่าโปรเซสใช่แล้วก็จะมีอันนี้อันนี้ก็จะเลือกว่าจะไปไหนไปไหนก็จะเลือกสตูดิโออ่ะอ๋อไปเรียกว่ากรุ๊ปเนี่ยไปต่ออีกกรุ๊ปนึงได้เลยถ้าคุณใช้ดิจิโคก็จะไปดำต่อดำเสร็จปุ๊บก็จะไปแบรนด์เห็นไหมโอเคแล้วแบรนด์ก็จะไปออกแบรนด์ก็จะออกแอลไปมาสเตอร์เลยอ๋อโอเคอันนี้คือเห็นไหมกรุ๊ปแบรนด์เนี่ยมันก็จะไปมาสเตอร์เลยก็คือออกไปที่ LR แล้วใช่ถึงนั้นแล้วอย่างเนี้ยพี่กราฟิก EQ อะไรบ้างปะหมายถึงว่าใน PA อะไรเงี้ยมีไหมมีนิดหน่อยอ่ะอ๋อโอเคอันนี้เป็นลำโพงพวงข้างบนครับผมแหลมๆในหน่อยนึงนะครับทิ่มฟันฟิวก็นิดหน่อยเราจะมันจะแหลมๆอ่ะมันเลยแบบคัดพวกที่มันรู้สึกว่ามันทิ่มมันเอาอะไรแทงๆออกไปใช่ใช่แค่นั้นไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าอย่างนี้แมทริกมันอยู่ที่พี่เลยปะมีอะไรบ้างครับพี่ก็ LRC คือพวงข้างบนเป็น LR แล้วก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วซับก็จะเป็นซับรวมที่อยู่ข้างล่างอ๋อโอเคเป็นซับของสถานที่อยู่แล้วที่ด้วยแล้วก็ของแจ็คที่เติมอ๋อมีมาเพิ่มด้วยเนี่ยผมชี้ไปจะอยู่อันนั้นมันคือคาร่าป่ะคาร่าครับเนี่ยมันจะมีคาร่าอยู่มุมนู้นไอฟิลนี่มันก็จะเป็นลูข้างใต้เวทีมันจะเป็นฟอนฟิลของเขาแล้วเขาก็จะรวมกับพวกนี่พวกดีเลย์เนี่ยเขาเป็นฟิล
รวมมาอยู่ในแมทริกเดียวกันใช่ครับโอเคคาราคาราเอลอาร์ก็เป็นมินไฮตัวนั้นขออีกทีนึงก็คือ LR ก็คือลำโพงเมนลำโพงข้างบนลำโพงข้างบนแล้วก็เซนเตอร์ก็คือมันจะมีอยู่ตรงกลางใช่ซับก็ซับมันมีทั้งซับสถานที่แล้วก็ซับคาร่าใช่โอเคจะได้จัดการง่ายๆซับจะได้เป็นซับดีลงดีเลย์เขาแล้วก็รวมเป็นอ๋อซึ่งโปรซิตนี้พี่แจ็คสาวเขาเป็นคนจัดการให้ใช่ครับโอเคประมาณนี้นะอ๋อมีไทม์โค้ดด้วยก็คือส่งคิวยิงไปให้ทีมไฟเห็นผมเห็นว่าใน channel ก็ไม่ได้มี EQ อะไรเยอะสักเท่าไหร่มีแค่คองอ๋อพี่ถามหน่อยเวลาเอาบอร์ดเนี่ยสมมุติว่าเอา IS SD12 เนี่ยไปซ้อมในห้องซ้อมแล้วมาเปิดกับที่จริงเนี่ยแก้เยอะมั้ยไม่เยอะมากครับสำหรับงานนี้นะงานนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นิดหน่อยเวลาร้องมันพอเจอนี้มันอาจจะคมไปหน่อยอาจจะไปคัดในนี้แน่นอะไรเงี้ยคิดพวกกองก็ไม่ค่อยเยอะเราได้ไอ้เฟิร์สมาจูนอ๋อพี่เฟิร์สใช่เฟิร์สนนทนนท์จูนให้ก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปก็ประมาณนี้คะแนนครับแสดงครับพี่